ในคลิปนี้นะครับพี่ฟีโตก็จะมาแกล้งแฟนแปลงร่างเป็นแมงมุมสุดสยองจากเกมดอนะครับผมนะก็คือนะครับในคลิปนี้ผมจะเสกแมงมุมนะครับบริวารของผมแล้วก็ไล่พ่นพิษใส่พี่หวานนะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็วันนี้มาแกล้งแฟนอีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนรู้ไหมว่าผมจะตัวละครจากเกมอะไรเข้ามาไม่ใช่ประตูมาแบบนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไอ้ตูมามันหมายความว่ายังไงประตูภาษาอังกฤษคืออะไรคะทุกคนดอแล้วทุกครั้งที่เราทำคลิปมันชอบเจอตัวอะไรจากตัวอะไรตัวละครจากเกมอะไรดอค่ะทุกคนซึ่งหวานมั่นใจเลยว่าคลิปนี้หวานโดนแน่ๆหวานโดนแน่ๆคือเตรียมทำใจไว้เลยทุกคนโดนแน่ๆผมจะแบบว่าไม่แกล้งอะไรหวาน3นาทีทุกคนนะผมจะไม่แกล้งอะไรหวาน3นาทีนะครับเจอตัวแบบว่าโกยิปปี้อะไรเงี้ยทุกคนปาจิโกยิปปี้เฉยก็ในวันนี้ทุกคนผมจะมาแปลงร่างเป็นพิโมตี้มั้งครับทุกคนน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะแล้วมันมีตรงที่แบบทุกคนตรงที่เราเกิดด้วยหน้าตาของมันนะครับนี่คือแมงมุมน้อยโอ้ทุกคนก็จะตัวแมงมุมจะมีอยู่2ร่างนะครับผมนี่ก็จะมีอยู่2ร่างเลยนะครับทันมั้ยเนี่ยนี่แต่ว่ามันจะตัวเล็กมากเลยนะครับทุกคนเจอเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยหรือว่ามันเป็นที่มอดวะทุกคนบอกว่ามันไม่น่าเกี่ยวที่แมปว่ะถ้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องเจออยู่ดีอ่ะเพราะว่าผ่านๆมานะคะทุกคนก่อนก็ได้ทําการเปลี่ยนแมปมาแล้วแกล้งเธอเลยตอนเนี้ยฉะนั้นก็โอเคนะผมขอเวลาเตรียมของไว้แล้วกันนะระหว่างที่เราไม่ได้แกล้งเค้านะครับใจมันไปเลยแมงมุมไม่ต้องมีพิษใช่มั้ยครับทุกคนนี่โอ้โหนี่ก็เป็นพิษเหมือนกันนะเจ้าไอ้ที่มันเกี่ยวหวังว่าไอ้พวกดอทั้งหลายคงจะไม่มานะทุกคนเกี่ยวกับพิษไหนดูซิอันนี้คือทางเข้าพอยซันบักเก็ตมีอะไรหรือเปล่าน้ำพิษอย่างนั้นหรอกับดักอะไรมั้ยเนี่ยพอยซันอุ้ยมีน้ำด้วยวางพิษแต่ว่าข้างล่างจะต้องมีอะไรเอ๊ะนั่นไงเราไปวางพิษที่หวานนะครับแล้วมีซอมบี้ขอจุ๊บแป๊บนึงอุ้ยโอ้มีน้ำอุ้ยแป๊บนึงนะไปให้พ้นอุ้ยจะลงเฮ้ยตายแน่ตายแน่นี่คือน้ำพิษจริงด้วยนะครับนี่คือน้ำพิษจริงด้วยนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้หวานติดพิษด้วยอ่ะถ้าไม่ติดว่ามันติดพิษนะหวานคงจะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อพิษขึ้นมาจากน้ำนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยใช่แล้วพิษคือมันนานมากทุกคนจ้ะนะมันคือน้ำอะไรวะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นน้ำพิษน้ำกรดอะไรสักอย่างอ่ะใช่มันคือน้ำพิษแล้วโดนตัวเราแล้วเราเจ็บด้วยแต่ว่าพอโยนอะไรไปอย่างนี้มันก็ไม่เห็นว่าจะเปื่อยหรือว่าละลายเลยทุกคนโอ้โหตายแน่โอ้มันจะเอาให้เลือดเราถึงอ๋อมันมีเวลาของมันอยู่นี่เองนึกว่ามันจะให้เวลาแบบให้เลือดแบบถึงครึ่งนึงโอเคทุกคนมันต้องทำการกระดึบไปแล้วแหละเพราะว่าไม่อยากโดนไอ้น้ำนี้นะผิดอันผิดเล่มขออนุญาตนะคะโอ้ยอุตส่าห์จะไม่โดนแล้วเชียวโอ้โดนจนได้โอเคขึ้นมาได้แล้วทุกคนโอ้ยจะตายไหมโอ้ยไม่ตายตายไปละส่งข้อไอ้ทำไมตายล่ะทุกคนนี่คือสัตว์เลี้ยงปลาปลากระป๋องนะครับจะไม่ตายแล้วเชียวพับเพิ่มโอเคอย่างน้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดตรงที่แบบว่าเป็นมันจะวางได้โอเคเราจะวางขอหาทางปลากระป๋องนะครับไปบนที่สูงนะจะได้รู้ว่าเราที่ผ่านจะติดโลกไปนี้โอ้ยโดนน้ำอีกแล้วมันน้ำอะไรวะเนี่ยแล้วเหมือนตรงนี้มันก็มีน้ำด้วยทุกคนหรือว่ามันจะโอ้ยโอ้แล้วมีปลากระป๋องมีปลาปลากระป๋องด้วยนั่นไงคือมันเป็นน้ำกรดของปลาปลากระป๋องหรือเป็นน้ำพิษโอ้ยนั่นไงมาแล้วมันเป็นน้ำโอ้โหคือมันเป็นน้ำพิษของปลาปลากระป๋องหรืออะไรทุกคนปลาปลากระป๋องเป็นน้ำกรดเหมือนกันแน่ๆเลยอ่ะผมว่าได้เวลาของทีมอตี้ทุกคนเราจะโอ้โหและเป็นน้ำพุเลยอ่ะก็คือน่าจะเกี่ยวข้องไอ้พวกแบบว่าแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นแมงมุมมันจะต้องวิ่งเร็วมืดแล้วด้วยโอ้ยแล้วมืดแล้วรู้สึกลางไม่ดีเลยถ้าแบบเวลาพูดถึงแบบความมืดแล้วอะไรเงี้ยผมอาจจะเขียนผิดก็ขอโอเคทุกคนเดี๋ยวจะทำการปีนขึ้นต้นไม้แล้วกันเพราะว่าอยู่ข้างล่างมันน่าจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอยู่ข้างบนก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันโอเคสรุปไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยถ้าหวานมาเล่นเกมอะไรอ่ะอุ้ยแมงมุมอุ้ยทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะมันไต่ขึ้นมาไปเอาหวานไม่ชอบแมงมุมทุกคนหวานไม่ชอบแมงมุมมันนั่นไงมาจนได้นั่นไงนั่นขอจุ๊บอุ้ยรอดอยู่แล้วแมงมุมทำไมตัวมันใหญ่มันตามมาทุกคนแต่ทำไมแมงมุมโบกมือไม่หวานเนี่ยมันคือตัวเลยต้องวิ่งเร็วทุกคนนี่จะบอกมือไม่บ่ายพี่หวานทุกคนนั่นไงมีตรงนั้นขอบอกมือไม่บ่ายขอทุบๆอันนี้ออกทุบๆอันนี้ออกมันจะได้ไม่ต้องไต่ขึ้นมาโอเคแต่ทำไมแมงมุมเอ๊ะทำไมแมงมุมเฮ้ยทำไมมันเซฮัลโหลแล้วด้วยอ่ะเซฮัลโหลเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แมงมุมธรรมดานี่ทุกคนแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเกมดอด้วยนี่อย่าบอกนะว่าหวานรู้ตัวเหรอทีโมตี้ใช่ไหมต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะเธอรู้ตัวจริงของฉันเลยอย่างนั้นเหรอหวานไม่ชอบแมงมุมเลยทุกคนหวานขนลุกว่ะขนลุกจริงทุกคนขน
ลุกจริงดูหน้ามันดิหน้ามันไม่ได้แบ๊วเลยนะทุกคนตาหน้ากลัวจะมัดเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันยืนมองหน้าเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันโยนพิษใส่เราได้ล่ะอย่าบอกนะว่ามันมีพิษอ่ะใช่แมงมุมต้องมีพิษสิระหว่างไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมันเลยทุกคนว่ามันเป็นแบบแมงมุมที่มีพลังอะไรยังไงแต่รู้แค่ว่าแบบว่าดาเมจที่มันทำให้เรามันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันก็เยอะอยู่นะตอนนี้ยังตอนที่ผมอยู่ในตัวพี่หวานนะครับพี่หวานไม่รู้ตัวผมอยู่ในตัวพี่หวานคุณบอกว่ามันไม่เวิร์กกว่าในการไต่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าตึกก็ยังไต่ขึ้นอยู่ดีนั่นแหละเขาบอกว่าแกลงฉันขึ้นแกขึ้นฉันลงแค่นั้นแหละมาดีถ้าแกจะมาสู้ฉันอยู่ที่ตัวแกต่างหากล่ะฉันมีประสบการณ์มาเยอะเว้ยกับการหนีอะไรอย่างเงี้ยมาดีถ้าแกขึ้นฉันลงถ้าแกลงฉันขึ้นแค่นั้นแหละมันตามมาไว้ทุกคนแบบไม่รู้อ่ะไม่เห็นเพราะว่ามันคายอยู่บนต้นไม้ก็ไม่เห็นมันนะหรือว่ามันไม่ตามมาแล้วโอเคทุกคนค่อยโล่งใจหน่อยทั้งหมดขอทำการลงต้นไม้แล้วก็ไปหาที่มันอาจจะอยู่กับเราพูดติดพีดอีกแล้วอ่ะอุตส่าห์นึกว่าจะไม่ติดว่าไม่รู้ตัวอยู่แค่ผมแบบผมสิงล่าไม่ผ่านอยู่แล้วเนี่ยเราจะตายเพราะพีดยานะยาเมเตกุราไซโอ้ยติดบัคติดบัคโอ้ยติดบัคนั่นไงโอ้ยเมื่อกี้หน้าจอสั่นอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนโอ้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่มีน้ำกดซึ่งเราจะไม่ไปใกล้เด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอนาคตจะต้องดับศูนย์แน่ๆเลยโอเคเราต้องไปทางไหนดีเนี่ยโอ้แล้วก็มีพวกปลาปักเป้าทั้งหลายอยู่ข้างล่างทุกคนเราต้องไปไหนยังไงทุกคนแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยตกใจหมดเลยก็ว่าอยู่อะไรดันๆเราโอเคทุกคนขอตัวพี่หวานไปก่อนนะจ๊ะไปยังไปอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอยู่ไหนอะไรยังไงทำไมบล็อกโดนทุบอยู่ไหนอะไรยังไงที่อ้ายโอ้ยโอ้นั่นเจริญตายอย่างเขียดตายโคตรอนาถอะเอาจริงนะตายเพราะแบบพิษแล้วก็ติดที่ใยแมงมุมเดี๋ยวผมตายกับดักที่หวานกันทุกคนตอนที่มันกำลังทำการสร้างนะทุกคนเราจะต้องออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปให้เร็วกว่านี้ทำไมขึ้นไม่ได้ล่ะทำไมอะอุ้ยได้แล้วทำไมเราจะไปรู้กับแกไปเนี่ยแกจับฉันไม่ได้หรอกเพราะแกเป็นแมงมุมที่ตัวเล็กมากๆเลยและชิ้นตัวใหญ่กว่าแกตั้งเยอะแกไม่สามารถจับฉันได้หรอกนะแน่ที่ไหนเฮ้ยนั่นไงโอ้มันก็เราทำกันเอ้าทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะเอ้าเมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอยาทุกคนตายไอพีพี่หวานทุกคนโอเคทุกคน RIP ให้หวานด้วยนะคะขอบคุณแน่ๆเลยย้ำโอ้โหแล้วโยนทั้งพิษโยนทั้งลาวาโอ้ RIP ทุกคนไว้อะไรให้หวาน3วิแน่นี่โอเคเวลาหวานไปเลยเฮ้ยทุกคนแบบต้องทำยังไงกับไอ้แบบทีมอร์ตี้อันนี้ดีเนี่ยมันมีแบบว่าอุปกรณ์ของสไปเดอร์อีกไหมแล้วพูดถึงชื่อมันมีอะไรแบบนี้จะเป็นมอร์ตี้กับพิษตลอดเลยอะทุกคนแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นก็คือจะทำไงในการมีสไปเดอร์หลายตัวมากหลายชนิดมากหวานบอกว่าหวานจะมาทำการเอาชีวิตรอดก็คือการสร้างบ้านหาของแล้วก็ทำฟาร์มแต่ทำไมมันต้องมาเป็นการเอาชีวิตรอดจากไอ้ตัวบ้านนี้ด้วยไม่ใช่ตัวกระจกนั่นมันไม่ใช่ประเด็นหลักในการทำคลิปนี้นะเว้ยแล้วมันสามารถไม่หยุดเลยแกไม่คิดสนใจจะหยอกเล่นแกะตีลังกาเป็นฉันเนี่ยแกตั้งเยอะตั้งแยะแกก็เลือกเล่นเอาสิไปแล้วค่ะทุกคนไม่อยู่ให้มันพ่นพิษใส่เรานะจะบอกให้โอเคไปเลยทุกคนฉันวิ่งเร็วกว่าเดอะแฟลตอีกได้แค่วิ่งอย่างเดียวหรือว่าแมงมุมจะเกิดที่ไบโอมแบบนี้วะทุกคนแล้วทำไมมันมาอยู่ตรงหน้าเราเร็วจังเลยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นเฮ้ยแกทำได้ไงโอ้ยเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรเนี่ยเอ้ยยานี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนนี่มันเหมือนเห็บเลยอ่ะมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือแมงมุมดีนะที่มันเดินช้าไม่ดีโอ้ยโอ้โหทุกคนมันเรียกพวกมาแล้วมันอัญเชิญพวกมันมานั่นไงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าลองเพลงล่าสุดต้องทำยังไงเป็นคำถามที่แบบสอบถามทุกโอ้ยมันตามมาโอ้ยโอ้โหแล้วเป็นคำถามทุกครั้งที่หวัดในการเอาชีวิตรอดระหว่างคนทำยังไงดีแต่มันก็ไม่เคยมีคำตอบสักครั้งเลยโอ้ยแล้วมันอัญเชิญเพื่อนที่แบบเป็นแมงมุมถ้ำมาไงเอาเลยพวกเอาเลยฆ่ากันให้ตายไปข้างนึงเลยเอาเลยถ้าแกคิดว่าแกแน่ก็เอาเลยอย่านะแน่แมงมุมมันมีต้นไม้ได้นะโอ้ยตีโดนได้ไงวะน่าปิดให้สงสารเหลือครึ่งนึงโอเคยังไหวอยู่อุ้ยมันยังตามมาอยู่เลยก็นึกว่าหนีพ้นแล้วเชี่ยวไปละไม่สนใจใยดีโอ้มาดิระหว่างตีมันไม่เห็นได้เลยทำไมตีมันไม่เห็นได้เลยอ่ะดูดิโอ้แล้วมันคือมันกวนตีนไปเนี่ยตอนเราวิ่งหนีมันวิ่งไล่พอเราวิ่งไล่
ไล่มันมันวิ่งหนีเราอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนต่อไปมันจะไม่วิ่งหนีแต่ว่าจะวิ่งใส่มันเลยมาดิใส่เดียวกันไหมเอาไหมเอาไหมแกกับฉันโอ๊ยนั่นไงทุกคนนั่นไงมันแบบว่าสามารถพ่นพิษใส่เราได้ระยะใกล้อะส่วนเราสามารถตีได้แค่ระยะใกล้แค่เฮ้ยได้ยินเสียงแมงมุมโอ๊ยโอ๊ยพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ๊ยตายแน่ๆตายแน่แมงมุมน่าจะกลัวน้ำทุกคนหวานไปเห็นคลิปฝรั่งมาเขาบอกว่าแมงมุมกลัวน้ำซึ่งแกก็เป็นแมงมุมใช่ไหมล่ะแกก็เป็นหนึ่งในนั้นไงแต่ตุ้ยแกก็เป็นหนึ่งในนั้นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นแกคงลงน้ำมาไม่ได้สินะอ้าวคิดว่าแมงมุมกลัวน้ำนะฮะแกกับฉันเล่าจบขาดกันแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกไม่เดี๋ยว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 แกโอ้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าไอ้ฉลามนี่คือไอ้ทีมอร์ตี้อ๋อไม่ใช่มันตรงนั้นโอ้ตกใจหมดเลยก็นึกว่ามันสามารถแปลงร่างได้ซึ่งคนถ้ามันถึงขั้นสามารถอัญเชิญฉลามมาได้นั่นนั่นวันเห็นมันโดดลงน้ำเมื่อกี้มันอยู่ไหนนั่นไงนั่นไงนั่นไงทุกคนโอเคเตรียม RP ให้หวานได้เลยเพราะหวานรู้อนาคตแน่นอนหวานจะต้องตายเพราะมันแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนเอ้าไปแล้วเหรอ Subscribe ให้หวานด้วยนะครับไปเร็วเกินแกเอาชีวิตรอด้วยอย่าไปยุ่งกับฉันขนลุกเว้ยเป็นกำลังใจให้หวานแกเอาชีวิตรอดด้วยนะคะทุกคนเอาดิเอาดิไปละเออขอบคุณมากโอ้ย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 ทุกคนเป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะทุกคนอยากทำคอนเทนต์อะไรหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นั่นไงคอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนรอได้เลยกดไลค์ด้วยคนว้าว